สบายดีแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านเนาะมื้อนี้ผมสินำเรื่องเล่าที่ผมเพิ่งได้รับรู้มามาบอกเล่าแก่พี่น้องทุกคนเกี่ยวกับเรื่องเพลงไทยดำลำพันธ์เนาะซึ่งแต่เก่าเนี่ยก็ผมเติบโตมาก็ได้ยินเพลงไทยดำลำพันธ์นี่ห้องติดปากไปไสก็เห็นผู้ใดเห็นแต่คนร้องเนาะไทยดำลำพันธ์นะซึ่งแต่เก่าก็บ่ค่อยฮู้ประวัติความเป็นมานะแต่ภายหลังก็มาได้ฮู้ว่า15ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยนี่หมายความว่าไดเนาะก็หมายความว่าครบรอบ15ปีนะของการพัดบ้านพัดเมืองของคนไต้ดำนะซึ่งได้อพยพโยกย้ายออกจากเมืองแข็งนะด้วยเหตุผลของสงครามในซึ่งเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ก็สิฮู้ดีว่าสงครามที่ในปี1954เนาะเมืองแถงได้ถูกเวียดนามเหนือเข้าโจมตีฝรั่งเศสย่อมแพ้เนาะคนไต้ดำก็ได้อพยพโยกย้ายออกจากเมืองแถงจำนวนหลายจนมาฮอดปี1969เนาะ1969จาก1954นะก็เป็นเวลา15ปีพอดีของการผัดบ้านผัดเมืองจึงเกิดเพลงไต้ดำลำพันธ์นี่ขึ้นมาบัดนี้แต่เก่าแต่ก่อนเนาะเฮาก็ยังฮู้กันอยู่ว่าผู้ที่นำเพลงไต้ดำลำพันธ์มาร้องจนมีชื่อเสียงก็คือกอวิเศษนั่นเองเนาะกอวิเศษนี่นำเพลงนี่มาร้องแล้วก็ดังอยู่ฟังทั้งฟังลาวแล้วก็มาดังขามาอยู่ทั้งฟังไทยอีกเนาะซึ่งเป็นเพลงที่ดังในยุคโบราณแล้วก็ดังเรื่อยมาจนว่าเป็นเพลงยอดฮิตตลอดกาลก็ว่าได้ตามประวัติเฮาก็เคยฮู้อยู่ว่าผู้ที่แต่งเพลงไทยดำลำพันธ์นี่ก็คือลอยโทสนองอุ่นวงนะซึ่งสังกัดวงดนตรีลาบอากาศว่างเวียงนะว่ากันว่าเพิ่นแต่งเพลงนี้ขึ้นจากที่ว่าไปเยี่ยมยามหมู่บ้านไต้ดำเราเห็นประเภทนี้ไต้ดำแล้วก็ได้แต่งขึ้นนะแต่มีพลุ่งหนึ่งเนาะเพิ่นเมสเซจมาหาข้าพเจ้าว่าความจริงแล้วเพลงไต้ดำลำพันธ์สนองอุ่นวงบ่ได้เป็นคนแต่งนะแต่ว่าเพิ่นนี่ล่ะเป็นผู้แต่งเพิ่นชื่อว่าลากบากกรรมปัจจุบันนี้อยู่สหรัฐอเมริกาเป็นเสื้อสายไต้ดำว่าเพิ่นเขียนมานี่สิอ่านให้พี่น้องฟังเนาะเป็นเสื้อสายไต้ดำคอยเป็นผู้แต่งเพลงไต้ดำลำพันธ์เพลงนี้ออกมาเมื่อปี1969January ก็คือในเดือนมกราคม1969แล้วข้าพเจ้านำศิลปินไต้ดำขึ้นไปว่างเวียงในงานปีใหม่สากล December ก็คือเดือนวันที่31ท่านว่าปี69เนาะแล้วในคืนนั้นหลายร้อยคนก็ได้ยินหมดต่อมาบ่โดนสนองอุ่นวงเปลี่ยนเป็นภาษาลาว 2-3 คำใส่ลงไปก็เลยแอบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้แต่งหน้าตาเสยอย่างบ่อายเลยอันนี้คือคำที่พลุ่งลากบากคำเพิ่นส่งขอความมาเนาะเพิ่นว่าเพลงนี้นะเพิ่นเป็นผู้แต่งและก็พานักดนตรีวงเดอะไตแบนนะเดอะไตแบนนี่ขึ้นไปแสดงอยู่ที่เมืองว่างเวียงในงานปีใหม่สากลเนาะก็สนองอุ่นวงก็ได้ไปร่วมงานก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นภาษาลาวเนาะซึ่งเดี๋ยวผมสิเอาเนื้อเพลงให้พี่น้องฟังอันนี้คือเนื้อเพลงที่พลุ่งลากบากกรรมบากกรรมนี่เป็นผู้แต่งเนาะสำหรับเนื้อเพลงที่สนองอุ่นวงที่อ้างว่าสนองอุ่นวงอ้างว่าแต่งนั่นก็เป็นทำนองแบบเล่าคำสิเป็นคำเล่าซึ่งพี่น้องอาจสิได้ยินล่ะได้ยินมาตั้งแต่โดนนั่นแล้วเนาะเพิ่นว่าถ้าสนใจเพื่อความชัดเจนทางประวัติศาสตร์ให้สอบถามมาได้ที่ไทยสตัดดี้เซ็นเตอร์ชาแนลเนาะจะบอกความจริงให้ท่านละเอียดทั้งหมดเพิ่นว่าเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นความจริงดังที่เพิ่นเว้าเพราะว่าเนื้อเพลงของไทยดำลำพันธ์นั่นก็บรรยายถึง
การพัดบ้านพัดเมืองคนที่แต่งได้ก็น่าสิเป็นคนไทยดำจังหูว่าอันนั้นอันนี้ลุงแกงตาได้สั่งสาบ้านเมืองไว้ให้เนี่ยเนาะจังได้หูว่าอันใดอันใดเป็นอันใดค่ำไต้ดำเป็นยังไงแต่เป็นคนลาวเฮากับสิบ่ฮู้ล่ะก็เลยข้าพเจ้าก็เลยสินำมาเผยแพร่ให้พี่น้องฮู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเพลงไต้ดำลำพันเนาะหรือว่าพ่อลุงลากบากค่ำเพิ่นใส่ชื่อว่าไต้ฮางเมืองนี่เนาะไต้ฮางเมืองนี่เพิ่นเป็นผู้แต่งก็สนองอุ่นวงนี่ก็ได้นำมาดัดแปลงในเป็นภาษาลาวก็จังใดก็ให้พี่น้องลองฟังเบิ่งเนาะเดี๋ยวเสียวทำนองแล้วก็เพลงเนื้อเพลงแบบดั้งเดิมมาให้พี่น้องฟังนะอันนี้เป็นเนื้อเพลงจากของอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะเพิ่นอยู่อุบลเพิ่นได้เฮ็ดเนื้อเพลงแล้วก็โต้ซื้อไต้ดำขึ้นพี่น้องอาจสิฟังไปนำเบิ่งไปนำว่าเนื้อเพลงดั้งเดิมเป็นแนวใดเนาะผมได้อ้างอิงมาจากช่องไทยอีสาน2เนาะที่เพิ่นได้เอาเพลงไทยดำลำพันธ์ฉบับดั้งเดิมขึ้นแล้วก็มีตัวหนังสือไทยดำพร้อมแล้วก็มีตัวหนังสือไทยตัวหนังสือลาวพร้อมนี่เนาะเจ้าไหนก็ขอขอบคุณช่องไทยอีสาน2เนาะที่ได้นำเพลงไทยดำแบบดั้งเดิมมาเผยแพร่แล้วก็เพลงไทยดำแบบที่สนองอุ่นวงเพิ่นดัดแปลงเป็นเพลงเล่ามาให้พี่น้องฟังอีกเทื่อนึงมื้อนี้บ่มีหยังเนาะบ่ได้มีจุดประสงค์สิมาทําลายชื่อเสียงของไผแต่อย่างใดอีกอย่างนึงร้อยโทสนองอุ่นวงเพิ่นก็ได้เสียชีวิตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561ไปแล้วเนาะแต่ยังอย่างใดก็อยากนําความจริงมาให้พี่น้องฮู้เห็นว่าผู้ที่แต่งเพลงไทยดำลำพันธ์แต่ดั้งเดิมนั่นก็คือพ่อลุงลากบากกำเนาะให้พี่น้องลองฟังเบิ่งเด้อHappy
ษณาเงินเคยซื้อเคยนอนจำตายห่างหลังทิ้งให้บางน้ำน้ำตาไหลไหลสิบห้าปีที่ใต้เฮาเสียแดนป้าให้ป้าน้ำ
ปีที่ไต้เฮาเสียแดนเมืองยากเข้าไปเคยห่วงเหืองหมู่ข้าน้อยอยู่สุขสบายทุ่งเก่งตาได้สร้างสาบ้านเมืองไว้หาบัดนี้